คณะที่2ก็เป็นหน้าที่ของชุมชนครับคณะที่3ถนนน้อยบ้านนาครับแล้วก็คณะที่4นักบวชนักทาพรและคณะที่5ด้วยคณะน้ำตาลหวานเมืองเพชรครับครับนะครับครับนะครับวันนี้มาร่วมด้วยสนุกกันนะเดิมทีแรกนะครับผมขออนุญาตเรียกลุงตุ้ยก็แล้วกันนะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับพ่อผมนะครับแล้วก็จะจัดเยอะกว่านี้นะหานักรำไว้เยอะกว่านี้แต่ว่าเอารถไถไปปรับพื้นที่ไว้สิครับเรียบร้อยนะฮะเสียค่าจ้างปรับพื้นที่ไปประมาณ 4-5,000 บาทนะครับผมเรียบร้อยครับเป็นไงเป็นน้ำไปแล้วน้ำลงนะน้ำลงมาก็ทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้นางรำได้เคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะว่าวันนี้นางรำทั้งหมดน่าจะรวม60-70คนนะครับผมนะก็พื้นที่อาจจะเข้าแค่ไปสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่กันสักนิดนึงนะฮะโอ้สองวงนั่นแล้วนัดกันมาอยู่สติดกันนะใส่สีแดงเหมือนกันด้วยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราประสานกันนะฮะก็นะฮะวันนี้เป็นงานรวมลูกชายนะของลุงตุ้ยนะครับผมนะฮะหรือว่าที่รู้จักกันในตุ้ยฟาร์มหมูนะครับผมนะฮะก็กำหนดงานไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมนะตั้งแต่ปีที่แล้วก็กำหนดงานไปนานละแต่ว่าพอปีนี้เผอิญนะชลประทานเขาเปิดให้ทำนาปังนะครับผมนะก็เลยตรงหน้าบ้านก็เลยน้ำก็ลงมานะครับผมนะเดี๋ยวถ้าเขาอีกไม่พอเดี๋ยวเสริมได้นะครับเสริมได้นะฮะแล้วคืนนี้ก็ร่วมสนานกันฟรีนะครับผมร่วมสนานกันฟรีนะครับผมนะฮะแล้วผมต้องกราบขอบคุณสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะสำหรับในวันนี้มาร่วมเป็นเกียรติกับทางคณะสันติภาพกันต้องกราบขอบคุณอย่างสูงเลยครับนะฮะสิ่งใดขัดตกบกพร่องไปต้องขออภัยแทนทางคณะสันติภาพด้วยครับผมนะเดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวให้ทางด้านน้องดูน้องในรำได้เต็มตัวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวท่านมาสนานกันแน่นอนครับเมื่อช่วงเย็นก็ร่วมสนานกับในรูปแบบของการรับมากนะครับผมก็เป็นรถเขาบอกสมัยนี้เขาเรียกว่ารถแห่นะครับผมก็โดยท่านกำนันประสงค์ติงทบนะครับผมนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ด้านหลังเวทีนะช่วยขยับด้วยนะครับรถศิลปินตลกจะกลับนะฮะนะครับผมช่วยขยับนิดนึงนะครับผมใครสนใจรถแห่นะก็ติดต่อกับท่านกำนันประสงค์ติดทบได้นะหรือว่าท่านกำนันยุ่งประสงค์พาวเวอร์นะฮะจากตอนนั้นเขาเรียกอะไรโพธารามนะฮะโพธารามนะฮะจำตำบลที่ท่านอยู่ไม่ได้นะครับกำลังเล็งๆไว้นะเดี๋ยวบวชลูกน้องเดี๋ยวจะไปเช่ามาบ้างนะฮะครับผมก็อีกประมาณเดือนหน้าผมก็คงจะได้บวชแล้วนะฮะจะมั้งมึงจะบวชทำไมขนาดนั้นบวชพี่เมียครับผมพี่เมียตามลูกวานตลอดเลยนะฮะอ๋อนะครับยังไงเดี๋ยวให้ติดต่อพันกับพี่อนนท์ไปแล้วกันนะครับผมนะฮะชอบผมเห็นตั้งแต่ท่านกำนันลงเฟซวันแรกครับผมชอบจริงๆเลยนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวสักครู่นึงฮะเดี๋ยวให้นางรำเพราะว่าวันนี้นางรำเยอะนะครับผมเยอะก็จริงๆเวทีตรงนี้ได้4เวที8432ผมก็สั่งมาบอกว่าเอามาให้เต็มพื้นที่กันแล้วกันนะฮะนะเพราะว่านารำนะจัดมา5คณะนะครับผมสำหรับเข้าไปนี้นะฮะจริงๆลุงตุ้ยไม่รู้หรอกฮะผมแอบลุงตุ้ยบอกว่าเฮ้ยเอาแค่4คณะพอนะฮะเอาตรงๆนะฮะว่าไงหาไปแล้วกูคืนเขาไม่ได้คือมันใกล้จะถึงวันแล้วอ่ะนะพอจะใกล้จะถึงเดือนแล้วไม่กล้าคืนเขาอ่ะเรื่องของเรื่องทำไมฮะเป็นไงกลัวโดนด่าไปผู้ใหญ่ตุ้ยบอกว่ารับเต็มพิกัดเลยครับผมนะฮะอ้าวพอไหมฮะเดี๋ยวอาจารย์ถ้าช่วยเบียดๆกันสักนิดหนึ่งครับผมถ้าข้างแล้วข้างแหวะเป็นข้างเลยถ้าที่ไม่พอนั่งตักผมก็ได้นะฮะโอ้ยเบียดสามยังไม่พอยังถ้าที่ไม่พอนั่งตักผมก็ได้นะฮะแม่ทางนี้เหลือไหมโบทางนี้เหลือใช่ไหมอ่ะเหลือเดี๋ยวขยับมาทางนี้นิดนึงได้นะทางนี้เหลือนะฮะอันนี้เป็นสปิริตนะของนางรำนะเพราะว่าครับผมคือถ้าที่มันเหลือแล้วก็ขยับไปนะฮะขยับไปก็ขอกลับขอบคุณนะครับผมฮะเดี๋ยวพอนางรำพร้อมเราจะให้นางรำรำไหว้ครูกันสองบทเพลงนะครับผมสองบทเพลงแล้วหลังจากนั้นก็เชิญมิตรรักแฟนละวงแล้วก็แขกผู้เกียรตินะที่มาร่วมงานในค่ำคืนวันนี้นะครับผมฮะร่วมสนุกสนานกันนะครับผมฮะเดี๋ยวผมขยับ ไปนิดนึงนะ
ฮะคนสวยขยับเลยฮะคนสวยนะใครสวยรีบขยับเลยนะฮะโอ้สวยทุกคนเลยขยับทุกคนเลยคนสวยรีบขยับเลยนะฮะอ้าวโอเคนะครับผมก็อีลงได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบกับอีดนตรีนะฮะโอ้ไม่ใช่ไม่พอนางรำมันลุกกูก็ลากอีมันซ้อนพร้อมนะครับผมพร้อมไหมพร้อมนะฮะเดี๋ยวรอบแรกนะในจังหวะตะลุงนะครับอาชนีพร้อมแล้วนะรอบลำตะคุณในรอบแรกในจังหวัดตะลุงนะครับรถครับรถมอเตอร์ไซค์นะที่จอดอยู่ด้านหลังเวทีนะช่วยมาขยับรถด้วยนะรถคณะตะลุงจะกลับนะครับผมนะ